มันชื่อศิลปินชื่อแล้วว่าจะไม่ได้หมาเลยครับกับดานเวอร์กิ๊กไม่ฟิปลายเลยไม่เอาไม่เอาเปิดก็มีเพลงอื่นดีเปิดไปเลยเพราะว่าไม่ได้เปิดเสียงคุณไฮดราไว้นะครับชอบเพลงเก่าล้มเลยสัตว์ไปด้วยโอ้โหอยากโดนกวาดไว้เขาบ้างไปทำหน้าที่ขั้นเวลาไปก่อนระหว่างนะพี่เดี๋ยวไฮดรามันเอ้ยเอ้าเหมือนจะพ้นนะไปกว่าร่วมพลังแรงขับอัดใจเกินร้อยไปไม่รอดว่ะรอดแบบสวยงามครั้งแรกI shake it or forget you คืออะไรอ๋อมันดูแบนเนอร์ตรงนี้ไงนี่ไงมีคนใส่สีเขียวมาจะได้หาง่ายๆเออเว้ยทำไมเสียงมันขาดเสียงคนหรือเสียงไฮด้าเสียงเพลงนี่แหละไฮด้าเขาป่วยป่ะหรือไฟไม่ดีป่ะไม่รู้นะเครปขอลองเปลี่ยนเพลงดิไม่ใช่ขอลองเปลี่ยนเพลงนะขอลองเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟเนี่ยมันขาดๆได้ยินไหมไม่ได้ยินปิดให้ได้ไว้เกียร์แครชอีกแล้ววะนะที่เรากระโดดผิดประตูไงแม่งAvoid the moving doors เห็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วอยากกินช็อกโกแลตกล้วยโดนอะไรชนวะน่ะอันกลาง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 อันนี้ดิครับผมพินาศมากมีอีกตอนมีอีกทีตอนได้มงกุฎใช่ไหมไอ้ซ้ายบนที่มันจะขึ้นชื่อว่าคุณคือใครใช่ไหมคุณความเลิฟเล่นไป2ชั่วโมงเอาเวลาไหนไปเล่นวะน่ะกลับมาบ้านนี่คือก็ทุ่มกว่าแล้วนะวะนินจา3ตัวเออรอดแตงโมเว้ยโอเคเราเข้าวันที่3หรือเปล่าไปเรื่อยสกาวไม่น่าทันโห
เฮ้ยวอลไกส์มาว่ะด่านใหม่เว้ยสามารถดูได้ที่ Twitch นะฮะถ้าเกิดสนใจดีเลย์ประมาณครึ่งนาทีหรือเปล่าวะประมาณนั่นแหละวอลไกส์ก็คือต้องปีนกล่องผีนี่ขึ้นมาเหมือนจะไม่ยากแล้วทำไมมาอยู่ด่านนี้วะไม่คิดอันเดียวกูเลยอุ้ยอุ้ยต้องอันนู้นเหรอไม่ต้องเกาะอ่ะเฮ้ยให้กูไปด้วยดิเฮ้ยเจอด่านใหม่อยู่ไหมเออเออเกาะมือมึงชูมือก่อนเพื่อนเออไอ้เหี้ยนั่นไปนู่นแล้วฟักไอ้เหี้ยมันก็ไม่ง่ายนะจริงก็ใช่ดิถ้าเราพยายามพอมันก็จะต้องเจอด่านใหม่นั่นมึงชนกูเด็กเวลเฮ้ยเกือบแล้วเกือบได้เข้าแล้วที่2ที่3แล้วเมื่อกี้อึ๊บตอนนี้กดกำแน่นมากกำแน่นมากปีนไปโอ้ยทำไมมึงไม่โอ้ยยังไงวะเนี่ยฮะเข็นได้ไหมเข็นมันก็จะไปช่วยคนอื่นบ้างวะเชี่ยไม่ทันจริงนะคุณผู้ชมเฮ้ยทันโอ้ยแสบตาไม่รู้ว่าจะเข็นหรือจะปีนหรอวะได้เล่นไปทีหนึ่งเข้ารอบ10คนเมื่อกี้มันคัดออกแค่นิดเดียวเองนะวะ3-4-5คนอ่ะFour Mountain ตั้งชื่อคลิปว่า Wall Guys ครั้งแรกกับมงกุฎที่ไม่ได้สัมผัสนะครับอุ๊ยทำไมอ่ะมันเหมือนจะไม่ล้มแต่เสือกล้มไอ้นินจา3ใบเถานี่ยังอยู่โอ้นั่นนี่ไม่ชอบบันไดนี่เลยวะแม่งไม่ทันอีกวันนั่นน่าแม่นนี่ไงเอ้ยเท่สีซอสบูเตอร์คืออะไรวะสีซอสบูเตอร์โหมึงเก่งอ่ะต้องยอมมึงแล้วแหละสีแดงแป๊บเดียวเรื่อง2แล้ว